นุกสุธิดากอดคอลูกชายปล่อยโฮรำไห้เผยทำพินัยกรรมไว้หลังป่วยมะเร็งไทรอยด์ล่าสุดค่ะอดีตนักร้องสาวยุค90นุกสุธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ป่วยนะคะเป็นมะเร็งไทรอยด์ค่ะที่เธอนั้นเกือบจะถอดใจเลิกล้มการรักษาแถมเตรียมใจไว้และเตรียมทำพินัยกรรมสั่งเสียไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งงานนี้เจ้าตัวนะคะก็ควงลูกชายน้องปิโป้น้องปาแป้งมาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะของทางช่องวัน31โดยพิธีกรก็ถามนะคะว่าเป็นไงบ้างสภาพจิตใจช่วงนี้สาวนุกก็บอกว่าเข้มแข็งและแข็งแรงแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปตรวจเจอมะเร็งไทรอยด์มันเกิดจากอะไรสาวนุกบอกว่าจริงๆมะเร็งไทรอยด์เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นภัยเงียบมันน่ากลัวพอโรคนี้ตรวจทางเลือดก็ไม่เจอเรียกว่าตรวจอาการข้างเคียงดีกว่าเราเป็นก็ไม่มีอาการใดๆมันก็ภัยเงียบแต่ทีนี้เราจะตรวจเจอยังไงก็คล้ายๆกับมะเร็งเต้านมก็คือจะคำยังคอเราก็สามารถคลำได้ว่าเรามีก้อนตรงไหนหรือเปล่าของนุกพอตรวจเจอปุ๊บตอนแรกเป็นคุณหมอประจำปีตรวจคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นถุงน้ำแต่ว่างๆไปตรวจตอนนั้นเราก็ยังไม่ว่างจนมาติดโควิดเราก็เลยมาตรวจตอนไปตรวจก็ยังไม่ได้ทราบผลแต่ตัวพี่นุกคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งแน่พี่นุกก็บอกว่าคือด้วยความที่เพื่อนเป็นคุณหมอแล้วก็แนะนำคุณหมอที่ตรวจให้ทีนี้เราก็ไปนอนตรวจอุ๊ยหมอหล่อแต่หมอจากที่เห็นเราเขาร่าเริงสักพักหมอเริ่มซีเรียสเริ่มนิ่งเราก็แบบในฐานะของครูสอนการแสดงนั้นเราก็ยิงคำถามไปคำหนึ่งเพื่อจะเช็คว่าใช่แน่ใช่ไหมคุณหมอคะถ้ามันใช่เราต้องทำยังไงต่อไปคะตอนนี้หมอยังไม่สามารถตอบได้หรอกครับเดี๋ยวเราต้องทำการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจแต่ถ้าไม่ใช่หมอก็จะบอกเลยพิธีกรก็ถามต่อนะคะว่ามันคิดไปไกลแค่ไหนสาวนุก็บอกว่ามันนิ่งไปสักพักแล้วก็บอกว่าใช่ใช่ไหมเราจะตายแล้วหรอคือคำว่ามะเร็งในจังหวะแรกของชีวิตทุกคนคิดว่าตายก่อนไม่มีใครคิดหรอกว่าจะรักษายังไงแล้วสักพักมันก็จะมีอดัมขึ้นมาก่อนเพราะคำว่าอดัมคือลูกเล็กเขาจะโตมายังไงในเมื่อไม่มีแม่ตั้งแต่3ขวบแล้วหลังจากคำว่าอดัมแล้วคำถามก็จะตามมาอีก108อดัมเป็นเด็กลูกครึ่งแล้วเขาจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าจะต้องกลับมาเลเซียหรือเปล่าคำว่าลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันสำหรับนุกคือเรื่องใหญ่มากแล้วอีก2หนุ่มล่ะจะเรียนจบยังไงความรู้สึกหรืออาการของการเป็นมะเร็งไทรอยด์เป็นยังไงบ้างสาวนุกก็บอกว่าตอนที่เป็นไม่มีผลข้างเคียงใดๆเป็นภัยเงียบต้องอัลตราซาวด์อย่างเดียวเลยเห็นว่าเวลานั้นไม่ต้องรอผลหรอกเตรียมการสำหรับตัวเองเลยสาวนุกก็บอกว่าก่อนผลจะออกคือคุณหมอก็ตรวจคุณหมอก็ผ่าคนละท่านเราก็เลือกแล้วเราจะเอาแพทย์ท่านนี้คือแพลนของการรักษาเสร็จไปแล้วก่อนผลตรวจจะออกแล้วที่บ้านกับครอบครัววางแผนกันยังไงบ้างซานุก็บอกว่าตั้งแต่อัลตราซาวด์เลยผลมะเร็งใดๆยังไม่ออกนี่ก็กลับบ้านไปแล้วก็บอกสามีเป็นคนแรกว่าไอเป็นมะเร็งเขาก็อึ้งไปสักพักตั้งหลักก่อนเดินผ่านเขาไปแบบนิ่งๆแล้วไปเล่นกับลูกพอเห็นลูกก็นั่งร้องไห้ตัดกลับมาที่สามีเขาโกรธเริ่มหงุดหงิดแต่เราไม่ได้สนใจเขาแต่ถ้านึกย้อนไปในพาสของเขาตลอด2ปีที่เปิดยิมมาเขาอยากกลับบ้านนี่ก็ไม่เคยให้เขากลับเพราะว่ายิมมีการขาดทุนทุกวันแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ประคองให้เกิดการขาดทุนน้อยที่สุดหรือบางวันไม่ขาดทุนแล้วเราก็ปล่อยเขากลับบ้านไปได้ยังไงกลับไปเราก็แย่คือ2ปีมันคงเป็นดราม่าในชีวิตเขาซึ่งเราก็อยู่ในพาสของธุรกิจเราก็บริหารการเงินไงนางก็คงเก็บทุกอย่างไว้ในใจแล้วก่อนหน้าที่เราจะเดินไปบอกเขาว่าเราเป็นมะเร็ง2วันเขามาบอกเราว่าเขาจะกลับมาเลเซียพอน้องสาวเขาจะแต่งงานแล้วอยู่ๆเราก็เล่นใหญ่ว่าเราเป็นมะเร็งเขาคงคิดว่าละครบทไหนของแกนุกคิดว่าเขาคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่พูดเขาคิดว่าเราแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อไม่ให้เรากลับบ้านสาวนุกก็บอกว่าแล้วคนเรากว่าจะตรวจได้ว่าเป็นมะเร็งอยู่ต้องตรวจกี่ครั้งนี่อยู่ไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาบอกว่าอยู่เป็นมะเร็ง
แล้วเราหน้านิ่งมากคือตอนหมออัลตราซาวด์มันมีตั้งแต่ทำใจไม่ได้จนทำใจเสร็จแล้วหน้าเราก็เลยนิ่งไปหลังจากเหตุการณ์ถึงขั้นทะเลาะกันเลยไหมสาวนุ๊กก็บอกว่ามันเป็นการงอนกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะเขาก็บอกยูจะร้องไห้ทำไมยูยังไม่ตายเราก็แบบเอ๊ะทำไมนางพูดอย่างนี้แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมีแต่อดัมน้อยของแม่มันจะทำพินัยกรรมฉันจะเรียงลำดับยังไงให้ลูกฉันเรียนจบสมบัติที่มีเราจะแบ่งกันยังไงตอนนั้นคิดแต่ว่าลูกจะยังไงทีนี้พอเขาเริ่มงอนมากๆยังไงเขาก็จะต้องกลับให้ได้เราก็แบบจะกลับยังไงช่วงฉายแสงช่วงนู่นช่วงนี้เขาก็จะขอตามไปดูตอนที่เราเจาะอะไรอย่างนี้แต่เหมือนเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นคือด้วยความที่เขาเห็นว่าเราแข็งแรงเองานนี้มันก็เลยมีดราม่าว่าทำไมพูดถึงสามีในมุมนี้อยากแก้ตัวยังไงบ้างซานุก็บอกว่าจริงๆมันเป็นการเล่าที่ตอนนั้นที่เราเล่ากับพี่โก้คือเรากำลังโฟกัสในเรื่องของโรคเรากำลังโฟกัสในเรื่องของการอธิบายว่าเราเป็นอะไรและวิธีการรักษาเป็นยังไงเพื่อจะเป็นวิทยาทานต่อคนอื่นเรื่องสามีเราแค่เล่าแตะๆไว้เรายังไม่ได้อธิบายว่าตัวเขาเองเขาได้รับรู้สึกอะไรยังไงแต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็ยอมรับในความเป็นกันและกันมันเหมือนเราไปแตะเขาเฉยๆแต่ยังไม่ได้ลงดีเทลให้เขาแต่จริงๆแล้วเรายังรักกันดีอยู่นะคะแล้ววันที่สามีทราบว่าเราเป็นจริงๆอันนี้ยังไงบ้างสาวนุก็บอกว่าเขาต้องเห็นคาตาว่ามันมีกี่ก้อนเนื้อออกมาจากร่างกายของภรรยาของเขาวันผ่าเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาเริ่มทำหน้าที่ดูแลลูกแล้วคือสามีดีมากๆไม่งั้นเขาจะมานั่งดูแลปีโป้ปาแปงทำไมคือดูแลลูกทุกคนเลยแต่ลึกๆนุกว่าเขาไม่เชื่อจนเขาเห็นชิ้นเนื้อหลุดออกมาจริงๆแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองอีก17จุดที่เกาะอยู่ต่อมไทรอยด์หลังจากนั้นสามีก็รักมากเราถึงนาทีที่ทราบว่าแม่เป็นมะเร็งปิโป้ก็บอกแล้วค่ะว่าผมรู้สึกเสียใจแล้วรักแม่มากครับตอนนั้นมองหน้าลูกแล้วบอกกับลูกว่ายังไงสาวนุก็บอกว่าตอนนั้นบอกว่าแม่ไม่สบายแม่บอกว่าแม่อาจจะเป็นมะเร็งกอดลูกๆแล้วก็เริ่มน้ำตาไหลปาแปงเข้าใจไหมคำว่ามะเร็งคืออะไรปาแปงก็บอกว่าเข้าใจครับในใจผมคิดว่าไม่ได้ร้ายแรงเท่าไหร่มาม่าไม่ได้เป็นหนักผมก็เลยไม่ได้กังวลแล้วหลังจากวันนั้นก็มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับลูกอีกสนุกบอกว่าสามีว่าเซอร์ไพรส์แล้วสามีคิดว่าเราโกหกแล้วเด็กติดของเราคนนี้หลังจากที่ดิฉันบอกว่าเป็นมะเร็งพวกเขาก็ไปทำงานแบบจ่อยๆพอเขาทำงานเสร็จเขาโทรหาคุณยายให้มารับเขาไปแล้วเขาไม่ได้บอกอะไรดิฉันเลยแม่เราเป็นมะเร็งแล้วถ้าแม่ไม่อยู่กับเราจะเป็นยังไงคิดไกลขนาดนั้นไหมปาแปงบอกว่าแค่สงสารอดัมผมกังวลว่าถ้าแม่ตายไปใครจะดูอดัมซานุก็บอกว่าเขาเคยพูดว่าแม่ตายผมอยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกผมโอเคดูแลตัวเองได้แต่ก็หายไปอยู่บ้านคุณยายแล้วไม่หลาด้วยพิธีกรก็ถามต่อนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เตรียมใจไว้แล้วว่าตัวเองเป็นมะเร็งแน่ๆแต่พอไปเจอขั้นตอนการรักษาเห็นบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่เลยสนุกบอกว่าขั้นแรกคือการผ่าปุ๊บคุณหมอปลุกเราขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอกว่าคุณหมอเก่งมากนุกเป็นก้อนใหญ่เวลาตัดในไทรอยด์มันก็จะมีเส้นเลือดที่เอาไปเลี้ยงกล่องเสียงอยู่4เส้นข้างละ2โดยปกติอะไรไปกวนเส้นเลือดบางทีเส้นเลือดไม่ไปเลี้ยงกล่องเสียงก็จะเกิดอาการพูดไม่ได้หรือพูดแล้วไม่มีเสียงบางคน3ปีพูดไม่ได้เลยเราก็ลุ้นแต่คุณหมอที่เราเลือกท่านนี้เพราะว่าเก่งที่สุดปลุกขึ้นมาถามว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บค่ะแต่ก็เจ็บแค่ครั้งแรกที่ออกมาจากห้องผ่าตัดแต่พอพักก็หายเจ็บแต่ที่หนักก็คือการกลืนแร่เรียกว่างานนี้นะคะสาวนุกก็ได้ออกมาอธิบายแล้วก็บอกแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วกับสามีก็ยังคงรักกันดีอยู่นะคะโนดราม่าใดๆค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนุกแล้วกันนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ